มาฟังน้องน้ำก่อนเลยเด้อเดียงด่างครับตอนที่เฮาเป็นตั้งตอนเด็กไอ้มักสวนนอกไปนั่งมากระดกเป็นประจำไอ้เจ้าว่ามีเวลาไอ้ก็สวนนอกไปนั่งตั้งแต่เศร้าจนหัวค่ำจนเหงื่อไหลใครยอมเฮ้เฮ้เฮ้ใครสิคิดว่ามื้อนี้สิไปมองเป็นแสงไฟพอไปแล้วก็ต้องโดนก็ต้องนานมาแล้วได้ที่ตาเฮาสองคนนั้นบ่ได้สวนกันไปออกไปนั่งมากระดกตอนเด็กน้องสิพาไปทบทวนความหลังสิพาไปนั่งเด้อเดียงดังเด้อเดีย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 งดังเด้อเดีย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 งดังอายุเทิงน้องอยู่กันล่างเล่นกันลุกเล่นกันลุกเล่นกันนั่งอายเดียงเด้อน้องเดียงเด้อเฮาเดียงดังมันจะเสียวทุกครั้งยามลมมันพังมันพังมันทางตอนเฮาเด้อเดียงดังแต่ยังวนอยู่คือเก่าคือตอนเฮาเป็นเด็กน้อยที่ได้กลับมาสมอยบรรยากาศของความฮักเพราะมีแนวสิมาเฮ็ดให้ฮักเฮาเสียละคันว่าเฮาฮู้จักฮักกันเป็นเก่าน้องสิพาไปทบทวนความหลังสิพาไปนั่งเด้อเดียงดังเด้อเดียงเด้อเด้อเดียงเด้อเด้อเดียงเด้อเดียงเด้อเดียงดังเด้อเดียงเด้อเด้อเดียงเด้อเด้อเดียงเด้อเดียงเด้อเดียงดังอายุเทิงน้องอยู่กันล่างเล่นกันลุกเล่นกันลุกเล่นกันนั่งอายเดียงเด้อน้องเดียงเด้อเฮาเดียงดังมันจะเสียวทุกครั้งยามลมมันทังมันทังมันทัง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 เด้อเดียงดังเด้อเดียงเด้อเด้อเดียงเด้อเด้อเดียงเด้อเดียงเด้อเดียงดังเด้อเดียงเด้อเด้อเดียงเด้อเด้อเดียงเด้อเดียงเด้อเดียงดังอายุเทิงน้องอยู่ตลาดเล่นกันลุกเล่นกันลุกเล่นกันนั่งอายเดียงเด้อน้องเดียงเด้อเฮาเดียงดังมันจะเสียวทุกครั้งยามลมมันทังมันทังมันทัง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 ตอนเฮาเด้อเดียงดังชอบหมอทำขวัญออกไปเลยอ่ะทำไมถึงเลือกเพลงเร็วมาคะอยากจะให้ท่านผู้ชมแล้วก็คณะกรรมการสนุกด้วยกันนะคะมาฟังคอมเมนต์ดีกว่านะคะสภาพหน้าตาทรงเขานี่เป็นคนเรียบร้อยไงแล้วเพลงนี้มันต้องเป็นนุ่งสั้นนุ่งสั้นแล้วก็ชุดมันต้องมันไม่ใช่ชุดนี้อย่างนี้เลยถึงไม่ใช่เพลงถนัดอ่ะแต่ถ้าให้ร้องเธอก็ร้องได้ร้องนี่ต้องเป็นพลดเมลีอย่างเงี้ยเพลงแนวแนวแหล่แหล่มีกิ้งก่ากิ้งกือปนหน่อยดูแล้วเนี่ยลูกน้ำเนี่ยเขาชอบเพลงเต้นๆเหมือนกันนะเพราะดูน้องแบบว่าเวลาเขาลงสีหน้าหรืออาการเขาดูการตรงเลยความสุขของน้องเขาว่ารู้เลยว่าแบบว่าลูกน้ำเขาก็ชอบเพลงสนุกสนุกเหมือนกันลูกน้ำจริงๆนะเพลงเวลาที่เราจะร้องลูกมันคือร้องได้แต่มันต้องดูด้วยว่ามันเหมาะกับเสียงเราหรือเปล่าแต่วันนี้ก็ถือว่าหนูก็ทำเต็มที่แล้ว